สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจร on the way กับการเดินทางในคอนเซ็ปต์ผจญภัยใกล้กรุงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมและคุณโกสินทร์ได้พาผู้ชมออกเดินทางจากจังหวัดนครนายกมาจนถึงกบิลบุรีได้มาเจอกับความเป็นอันซีนไทยแลนด์ของพ่อค้าแม่ค้าที่เตรียมตัวรอขึ้นรถไฟจากสถานีพระปรงเพื่อมาวางขายกันที่ตลาดกบิลบุรีคุณจ๊อบครับครับตลาดแตกครับคนเขาไม่ซื้อของกันแล้วนะครับคนเขาไปถ่ายรูปกับเราต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ทำรายการโทรทัศน์มาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่นอกจากจะมีผู้ชมมาดูเราแล้วทุกคนก็อยู่ใกล้ๆเราขนาดนี้เลยห่างกันแค่เอื้อมห่างกันแค่เอื้อมห่างกันแค่เอื้อมแบบนี้นะอยู่โดยรอบกันเลยทีเดียวถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปค่ะมาเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยเราอยู่กันแค่เอื้อมหลังจากนั้นพวกเราก็พาผู้ชมออกเดินทางต่อไปที่แก่งหินเพิงแล้วก็ถือว่าโชคดีมากๆครับเพราะช่วงเวลาที่พวกเรามาท่องเที่ยวกันนั้นน้ำขึ้นสูงถึงระดับ4ทำให้การล่องแก่งที่นี่ตื่นเต้นตลอดเวลากันเลยทีเดียวครับผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าสนุกสนานกันมากๆครับกับการล่องแก่งหินเพิงแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับนั่นคือระหว่างที่เรากำลังขึ้นจากเรือยางมีเจ้าหน้าที่มาบอกกับพวกเราว่าทีมงานคนหนึ่งยังไม่ได้กลับออกมาจากป่าหลังจากตรวจเช็คก็พบว่าคือน้องเพียวช่างภาพที่คอยบันทึกภาพอยู่บนฝั่งขณะที่พวกเรากำลังล่องแก่งอยู่นั่นเองและในขณะนี้พวกเราทุกคนต่างปรึกษากันว่าจะต้องออกตามหาโดยที่เราจะต้องเดินกลับย้อนเข้าไปทางเดิมจุดเริ่มต้นก่อนที่พวกเราจะเดินไปล่องแก่งซึ่งผมและทีมงานบางส่วนจะรออยู่ยังบริเวณจุดขึ้นเรือยางและให้คุณโกสินทร์กับเจ้าหน้าที่เดินทางกลับเข้าไปหาภายในป่าจุดที่เราเริ่มเดินเข้าไปในเส้นทางของไอ้แก่งหินเพิงนะครับผมตามมาดีกว่าตามมาน้องกันเดี๋ยวคือที่ผมสงสัยนะพี่ตอนแรกเราจัดเรานัดกันที่ตรงแก่งลูกเสือใช่ไหมฮะให้พี่เขาวิ่งมาก่อนเพื่อที่จะมาดักรอถ่ายเราใช่ไหมฮะแต่พอผมวิ่งตามมาเนี่ยเห็นช่างภาพอยู่คนหนึ่งอีกสองคนอ่ะเลยแก่งลูกเสือมาละสันนิษฐานว่าอีกคนหนึ่งคงจะเลยมาละถ้าเราลองย้อนตามไปเนี่ยคิดว่าคงจะเห็นระหว่างทางนี่แหละครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูเรื่อยๆเราจะลองตามดูนะใช่ครับผมเพียวหลังจากออกตามหาเพียวมาเกือบ1ชั่วโมงยังไม่มีวี่แววของเพียวคราวนี้บรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนี่คือพื้นป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งกว้างขวางและเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์มากมายซึ่งเราไม่สามารถตอบได้เลยครับว่าตอนนี้เพียวจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างคุณคิดว่ามันมีเส้นทางแล้วคุณคิดว่ามันไม่หลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณถ้าไม่เกาะกลุ่มกันไว้อาจจะทำให้คุณเดือดร้อนได้นะครับผม
ผู้ชมครับทีมงานที่ออกตามหาน้องเพียวยังคงเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆจนตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงแล้วยังไม่มีวี่แววของเพียวและตอนนี้สิ่งที่พวกเรากังวลมากที่สุดนั่นก็คือเมฆฝนเริ่มครึ้มขึ้นเรื่อยๆดูท่าทีว่าฝนอาจจะตกลงมาในไม่ช้าอาจจะทำให้คุณโกสินและเจ้าหน้าที่ตามหาน้องเพียวได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเพียวเพียวฮะเป็นไรฮะผมหลงไม่ต้องร้องไห้เพียวเร็วๆจะทันไหมมาเดี๋ยวพี่ทีมงานบอกให้นัดตามมาร์กอะแล้วทำไมถึงไม่เจอเขาดันตกไปแจ่งลูกเสือนะอ้าวเขาอยู่ตรงแจ่งลูกเสือหมดเมื่อกี้แจ่งลูกเสืออยู่ข้างล่างอะพี่ฮะอ้าวแจ่งลูกเสือคือเราเดินไปแจ่งลูกเสือนี่อยู่ครึ่งทางครับคือถ้าพี่เดินจากแก่งหินเพลิงลงมาเนี่ยมาถึงแก่งลูกเสือเพราะว่าผมเห็นพี่เขาช่างภาพเขารออยู่คนนึงแล้วพี่เดินเลยมาแล้วพี่เลยแก่งลูกเสือมาแล้วอ้าวผมเห็นมีป้ายแก่งลูกเสือตรงนี้อ๋อป้ายอีกยังอีก150เมตรถึงแก่งลูกเสือแต่ว่าเดินเลยมาแล้วป้ายล่องแก่งใช่ครับอันนั้นไม่ถึงอันนั้นยังไม่ถึงอันนั้นคือเลยมาแล้วมันถึงแก่งลูกเสือแล้วตกลงคืออะไรความโง่ของมึงใช่ไหมไอ้เพี้ยวไอ้เพี้ยวต้องบอกเอาไว้ก่อนเลยครับว่าเห็นผมตลกหัวเราะแบบนี้แต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆครับต้องขอเตือนเอาไว้เลยครับว่าการมาเดินป่าแบบนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยนำทางและต้องเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่คอยหาจุดสังเกตหากหลงทางหรือรออยู่ที่เดิมแล้วตั้งสติให้ได้มากที่สุดนั่นคือทางรอดของคุณนะครับเอาละครับหลังจากที่หมดปัญหาเรื่องภาระของน้องเพียวแล้วพวกเราก็พาผู้ชมออกเดินทางจากแก่งหินเพิงใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ1ชั่วโมงก็มายังสถานที่ท่องเที่ยวอีก1แห่งในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วล่ะครับโอ้โหบรรยากาศสุดยอดขนาดนี้พาคุณผู้ชมเดินทางมาที่เวโรนาแอตทับลานบรรยากาศการตกแต่งต่างๆขนาดที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้เนี่ยเป็นคอนเซปต์ของแบบอิตาลีพวกเราเหมาะอย่างยิ่งในการที่จะมาถ่ายรูปเซลฟี่กันแบบนี้สวยงามจริงๆครับแล้วก็มีโซนต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านอาหารในเรื่องของช้อปปิ้งต่างๆนานาและที่สำคัญคือในโซนของโรงแรมซึ่งอันนี้ก็จัดไว้ให้อย่างดียิ่งเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับกับคอนเซปต์ที่นี่คือดินแดนแห่งความรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนถ้าเกิดว่าเราเดินทางมาถึงที่นี่ทั้งทีเนี่ยคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบสมมติมาเป็นคู่รักสามารถจะมาถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยงามแบบนี้ท่ามกลาง
ุบเขาที่โอบล้อมเราอยู่ที่ทับลานแห่งนี้ครับคือพูดง่ายว่าอยู่ใจกลางสำคัญของหุบเขาเลยทีเดียวแล้วสวยงามมากๆเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับทับลานเนี่ยมีความโดดเด่นอีกอย่างนึงนะในเรื่องของอากาศครับคือมาที่นี่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วอากาศเนี่ยโอโซนเขายังเป็นอันดับ7ของโลกคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสเดินทางมาอย่าเอาไอ้ภาระมาแบบผมมากับคนรักอย่าเอาภาระมาแบบนี้เข้าใจไหมขอพายได้ป่ะได้ไงเซฟไปทางนู้นฮะไปทางนู้นไปทางนู้นเหรอเออถ้ายังให้มันพายเรือแบบนี้อนาคตเราจะลำบากเพราะจะตายทางน้ำเราก็อยู่ทางน้ำไม่ใช่ตายคนเดียวตายคู่บอกเลยดูจากลายมือนะถ้ายังไม่รีบห้ามเราสองคนจะลำบากนี่ตามมาเลยสวยงามไหมโซนสวยที่คุณเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือโซนบูชิคโฮเทลครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องพักเฮ้ยจริงเดี๋ยวพักแบบนี้เหรอครับเฮ้ยโก้มาขับใครมาขับคุณที่ที่ครับนั่นไงธรรมดาที่ไหน ที่นี่แหละโอ้โหตามมาเลยเข้าไปดูเลยถึงแล้วครับห้องผมครับเข้าไปด้านในไม่ต้องเคาะมันชัวร์เลยห้องผมห้องโอ้โหพี่จ๊อบฮะเป็นไงนี่ครับผมมันเก๋อะมันเก๋อะมันมาถึงห้องของผมห้องนี้มีชื่อว่าโรมิโอแอนด์จูเลียตชวนคนนัดผ่านลมหวนสมควรพรวนปลูกหญ้าดูตามาหาจูเลียสจูเลียสจูเลียสรัมเมียวรัมเมียวท่านมาด้วยเหตุใดท่านจากไปเราคิดถึงรำเมียวรำเมียวถ้าทนความกันแดดถ้าทนความเสแสร้งของเจ้าไม่ได้จูเลียสเราอยากคบกันเลยจูเลียสรำเมียวโอ้ยอะไรนี่คืออะไรอ่ะอันนี้มันเป็นแบบระเบียงไงจำลองครับจำลองถ้าคุณเคยไปที่ไออิตาลีจำดูละครดูละครดูละครไอโอเปร่ามันจะมีนี่เลยครับไอ้ระเบียงงี้ครับแล้วก็ไอ้โรมิโอมายืนร้องล่างครับแล้วก็ยืนอยู่งี้อันนี้คือเลยคือเป็นชื่อของตัวอย่างห้องที่นี่ตัวอย่างให้ดูว่าเออเขามีคอนเซปต์นะต่างๆกันนะโรมิโอแอนด์จูเลียตโอ้โหสดชื่นสดชื่นเหลือเกินบรรยากาศที่เวโรนาแอดทับลานแบบนี้ครับผมเก๋ๆแล้วหลังจากนี้หลังจากนี้เดี๋ยวจะพาไปสัมผัสกับต้องบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์เราชื่ออะไรผจญภัยใกล้กรุงคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณไปผจญภัยแบบแอเวอร์เจอร์มาถึงไปที่เรียบร้อยครับนี่คือโซน Adventure Verona at Tablan ก็จะมีกิจกรรม Adventure ต่างๆกันนะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือนี่หน้าผาจำลองถามจริงคุณเคยปีนมาก่อนมั้ยผาเนี่ยเคยครับผู้พิชิตอยู่ที่ภูเก็ตงานที่ภูเก็ตครับจริงเหรอครับในเมื่อคุณเก่งขนาดนี้คุณลองนี้เดี๋ยวผมไปกับพี่เขาครับเป็นทีมเดียวกันครับของคุณผมเตรียมลบพิเศษไว้ให้แล้วมืออาชีพมันต้องใช้ของดีๆหน่อยนี่ของคุณแข่งกันแฟร์ผมว่าแบบนู้นไงเซฟตี้เซฟตี้เซฟตี้หน่อยคุณไม่ยอมยอมแพ้เลยมั้ยผมจะปีนมือเปล่าก็ได้พี่เอาจริงเหรอใช่ไปให้ดูนิดนึงไม่ต้องใช้เชือกขอดูนิดนึงทักษะสกิลสั่นสั่นสั่น
ขึ้นต่อได้ไม่แน่นโอ้ยอ่ะถ้าผมดูลักษณะสารรูปแล้วผมบอกเลยว่าคุณยังห่างไกลกับผมอีกเยอะผมกับคุณแข่งกันกติกาแฟร์ไต่ขึ้นไปฟับเห็นไหมข้างบนมีเชือกอยู่มีผ้าห้อยหัวอยู่เมื่อได้ผ้าปุ๊บผ้าชูนะโอเคพร้อมไหมพร้อมเอ้ยขอร้องก่อนเอาอะไรมาคิดว่าจะปีนหน้าผาเนี่ยเอาอะไรคิดอยากรู้เอาอะไรจะบ้าเอาตอนเนี้ยให้กูเดินกลับไปเนี่ยกูยังจะหลงไปหมดหายใจลึกๆลึกๆมีอะไรอยากพูดไหมมีอะไรอยากพูดไหมพูดไม่ออกเลยทำไมถูกผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าไอการที่เรามายืนเตรียมตรงเนี้ยมันนานกว่าช่วงเวลานี้เยอะมากเปิดขึ้นไปแค่นี้ก็ล่วงลงมาแล้วไม่รู้จะเตรียมให้มันดูเยอะทำไมแค่นี้คุณเนี่ยผมเห็นขึ้นไปตรงนู้นเลยครับพลังคุณนี่เหลือเฟือมากอันนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมเราสองคนไม่ได้พลาดทั้งคู่แต่คุณเหนือกว่าในแง่ของความสูงครับถือว่ามันยังชี้ขาดกันไม่ชัดเจนกีฬาหนึ่งกิจกรรมได้อันนี้วัดกันเลยจะได้รู้ว่าใครแพ้ใครชนะครับไปถ้าอย่างนั้นไปกิจกรรมต่อไปของเราเชิญครับจับมือสุดยอดกลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้เราอยู่กันที่ The Verona at Taplan หลังจากที่ผมและคุณโกสินได้แข่งขันปีนหน้าผาจำลองกันไปแล้วยังไม่สามารถตัดสินได้ครับว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริงต้องมาวัดกันในกิจกรรมต่อไปนั่นเองครับมาถึงตรงนี้แล้ววัดกันเลยดีกว่าสิ่งที่เราจะเล่นกันแบบนี้นี่คือ Flying Fox ครับเรียบร้อยโน่โหนสลิงแบบนี้ครับระยะความสูงจากพื้นดินขึ้นถึงยอดนั้นอยู่ที่ประมาณ12เมตรความยาวของเส้นสลิงนี้ระหว่างหอนั้นถึงหอนี้อยู่ที่150เมตรผมกับคุณแข่งกันสิ่งที่คุณต้องทำคือครับหัวสลิงถือลูกบอลกลางน้ำจะมีสะพานอยู่คุณเอาทีมงานที่คุณไว้วางใจที่สุด1คนครับไปถือตะกร้ารอโยนบอลให้เข้าไปในนี้ลงไปในตะกร้าไปดูถ้วยที่บ้านผมมีถ้วยอีกแล้วเหรอถ้วยไอ้กีฬาอบต.ชายบอลเต็มบ้านเลยครับถ้วยเหรอครับอ้าวเดี๋ยวมาดูดีกว่าเดี๋ยวให้เลือกทีมงานเนี่ย1คนมาเรียบร้อยใส่อุปกรณ์พร้อมทุกอย่างเป็นเซ็นหมดครับคุณเลือกใครมาเขาชื่อบอยครับคนนี้เป็นบุคคลที่มนุษยชาติจะต้องจดจำเขาทำไมการแข่งขันครั้งนี้เขาจะเป็นคนนำพาชัยชนะมาให้ผมครับเรียกว่าเป็นตัวเงินตัวทองไหมตัวเงินตัวทองเปล่าครับทำไมอันนี้เป็นบุคคลที่โลกต้องจดจำของผมผมเลือกมาแล้วทีมงานผมอันนี้สุดยอดความพร้อมเต็มที่ครับเรียกว่าเพียวหินเพิงเพียวนี่ดูพลังเขาเป็นคนบัญชีเหรอครับชื่อพี่อยู่หินเพลิงครับ
เลือกเขาเยอะก็ไอตัวที่หลงอยู่ในแก่งหินเพลิงดูเดี๋ยวคุณดูผมขอคมก่อนครับคุณดูตะกร้าไปตะกร้าไปดูหนึ่งเพี้ยวหินเพลิงพร้อมไปเฮ้ยเป็นไงลูกที่สองลูกที่สองลูกที่สองเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปลูกที่สามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกที่สี่อันนี้มันวัดกันไหมพี่เอาคนบ้ามาเล่นด้วยปะเนี่ยนี่เพี้ยวหินเพลิงตัวนี้แหละตั้งแต่เขาเปิดให้ท่องเที่ยวแก่งหินเพลิงมาครับอันนี้คนแรกที่หลงป่าตรงแก่งลูกเสือตรงแก่งลูกเสืออ้าวใครเล่นก่อนปังฉุบผมฉุบอ่ะไปปังฉุบเชิญถ้าชนะเลือกก่อนว่าจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังครับโอเคนี่เป็นไงผมบอกแล้วคนบ้าคนบ้าทำอะไรก็ได้อ้าวเรียบร้อยแล้วพร้อมไปเลยเราได้เลือกก่อนอะไรได้เปรียบเอาเราเล่นเล่นก่อนเล่นหลังเล่นหลังอ้าวอะไรเล่นเล่นหลังดีกว่าได้ไปตกลงกันก่อนไปตกลงกันก่อนแล้วค่อยมาถ้างั้นเราเล่นก่อนดีกว่าอ้าวโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ครับโกสินขึ้นไปอยู่ด้านบนเป็นที่เรียบร้อยครับทำได้หรือไม่ตอบได้เลยครับว่าไม่น่าจะได้ดูจากลักษณะแล้วท่าทางจะไม่รอดเอาผมพร้อมแล้วคุณพร้อมหรือยังเอาเชิญมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ปัดตูดมาโอ้เอาดิเลยมาแล้วมาแล้วอันนี้บอกเลยมันเป็นการทำการจังหวะที่พลาดมากคือคนเราเนี่ยเวลาเดินทางไปข้างหน้าเนี่ยฮะมาด้วยความเร็วแบบนี้ต้องปล่อยก่อนต้องปล่อยก่อนนี่พอเขาปล่อยที่หลังพอปล่อยหน้าจุดตกเป็นไงลอยไปนู่นตาพี่จอบแล้วคุณจะไม่พบกับชัยชนะในชีวิตนี้คุณจะพาผมจันทร์รอดอะไรคุณแรกเล่นไปคุณเพิ่งพลาดคุณก็นี่คนจริงโยนี่ดูผมจะคอยดูคุณลูกแรกไม่ลงลูกแรกไม่ลงไอ้คนรับคู่ขาเขาที่สติไม่ดีอะรับไม่ได้ไม่ลงป
นที่แพ้อย่างจ๊อบนิกิเขาจะมาเสมอกับคนที่ชนะสมัครหนึ่งเหมือนผมเป็นไปไม่ได้ยังอีกยังมันเกิดอะไรขึ้นผมเสมอกับคนที่แพ้อย่างเขาไม่ได้เอาละครับคุณผู้ชมครับคุณโกสินเกิดไม่พอใจขึ้นมาครับทั้งที่ผมก็บอกเลยครับว่าผมทำทุกอย่างตามกติกาแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความโปร่งใสอยากได้ก็จัดให้ครับกับอีกหนึ่งการแข่งขันซึ่งงานนี้จัดให้เพื่อคุณโกสินโดยเฉพาะเลยนะครับแต่คุณโกสินครับแบบนี้เขาเรียกว่าแพ้ไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้หรือเปล่าครับหืองานนี้จะแพ้ไม่ได้แพ้คือเสียหน้าเลยแพ้ไม่ได้สู้ก็ให้มันรู้กันไปกับการตัดสินสุดท้ายไอ้ลูกกี้ของผมตัวแทนไปยืนรองนู้นตัวแทนคุณรองนู้นครับกติกานี่สุดท้ายแล้วนะครับมันเหมือนเราเล่นรายการญี่ปุ่นไงไม่รู้อะ เอางี้เราโยนให้เขารับครับมีอยู่2แต้มเดี๋ยวๆๆฮะเขาจะพยุงตัวนะผมบอกเลยเพราะอยู่บนแพมันยืน2ตัวยากอยู่แล้วเมื่อรับได้เสร็จปุ๊บโยน2ลูกเสร็จคุณจะมาติชชิ่งก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าใครเขากลับมาถึงก่อนครับชนะเลยให้คุณผู้ชมทางบ้านจับเวลาเลยมาตัดสินตรงนี้สุดท้ายไฟนอลตรงที่ว่าใครกลับมาถึงก่อนครับโอเคไหมโอเคจับมือผู้ชมครับรวมทั้งหมด3กิจกรรมผมชนะแบบใสๆเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนคนแพ้ก็ต้องถูกทำโทษแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องรอชมกันนะครับอย่าลืมนะครับผมอะไรเดี๋ยวจัดให้เต็มๆเลยเอาเลยเอาตรงนี้ได้ไหมรับไปกลับมาโคจรกันต่อครับกับสมุดโคจร on the way ผจญภัยใกล้กรุงจากรอบที่แล้วครับมีการแข่งขันไปแล้วถึง3กิจกรรมผลก็ออกมาแล้วครับว่าทีมของผมชนะคุณโกสินอย่างใสสะอาดเรามาดูกันดีกว่าครับว่าบทลงโทษของผู้แพ้นั้นคืออะไรผู้แพ้ต้องมีบทลงโทษและบทลงโทษของเขาเด้ผมยอมแพ้แล้วครับผมยอมแพ้แล้วครับพ่อแม่ผมจะว่ายังไงแฟนคลับผมที่ช่อง3จะว่ายังไงให้มันจบๆไปเถอะอ้าวถ้าอย่างนั้นพี่เร่งให้มันเร็วๆไปเลยเดี๋ยวผมพูดจริงนะผมก็ไม่ได้อยากจะทำกับคุณรุนแรงขนาดนี้ผมจะมีหน้าไปเจอแฟนคลับผมได้ยังไงโอ้ผมต้องขอโทษคุณด้วยเอาเป็นว่าอ่ะคุณขึ้นไปนั่งบนแต่ผมไม่แก่คุณนะขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวผมพาไปนั่งรถม้าชมบรรยากาศสวยๆภายในเวโรนาไปเลยครับพี
แหมเรียกว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับแต่ก่อนที่ผมจะพาผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวกันต่อที่ The Verona at Tablan ไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของคุณเจมที่เขารออยู่แล้วในช่วงน้องโพ The Hero ครับมาเลยครับพี่จอมครับกับโปรเจกต์ครับหนองโพเดอะฮีโร่นะครับซึ่งวันนี้ครับจะมาคุยอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับบุคคลที่เขาเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่หาชมได้ยากและกำลังจะสูญหายไปครับบุคคลกลุ่มนี้นะช่วยกันสานต่อเผยแพร่จนไปที่รู้จักครับภายในชุมชนซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่นี่ครับที่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับหนังใหญ่วัดขนอนชื่อนี้และหลายคนคงคุ้นหูและเคยเห็นภาพการแสดงรวมถึงเห็นภาพของตัวหนังใหญ่ที่มีลวดลายวิจิตรบรรจงและเป็นเอกลักษณ์แต่คงมีน้อยคนนักที่เคยไปสัมผัสและรับชมการแสดงของหนังใหญ่จริงๆรวมถึงทราบประวัติความเป็นมาของศิลปะวัฒนธรรมไทยชิ้นนี้วายยมุตเข้ามาไกลแท่นตะวันแล้วบัญชาว่านมัสการครับพระครูเจริญพรครับเมื่อสักครู่นะพระครูครับผมได้มีโอกาสไปชมนะครับหนังใหญ่ของวัดขนอนสวยงามนะครับสมกับเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยมากเลยครับทางวัดขนอนเนี่ยเริ่มมีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้ฮะตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงท่านในประเทศไทยของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่ในกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ.2001ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศิลปะการแสดงหนังใหญ่เนี่ยมันเป็นการเล่นเงาเรารับอิทธิพลการแสดงเนี่ยมาจากอินเดียมาปรากฏสารเอาในสมัยกรุงศรีอยุธยาพอมาถึงยุคของเรามีการเจริญน้ำมันธรรมไตรีกับต่างประเทศมากทำให้คนไทยเราเนี่ยไปรับในวัฒนธรรมต่างประเทศเราหยิบการแสดงอย่างอื่นขึ้นมาแต่เราไม่ได้หยิบหนังใหญ่ขึ้นมาดังนั้นจึงได้มีการอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้เกิดขึ้นโดยการอนุรักษ์นั้นก็คือการเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ที่มันชำรุดมั่งอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาแล้วก็ให้มันมีการเรียนการสอนกันในสุดเราก็ต้องนำงานตรงนี้ขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพบรมราชกุมารีว่าใหขึ้นมาได้หนังใหญ่จากพระบรมดิษฐ์ของพระองค์ท่านในตรงนี้ทำให้มหาวิทยาลัยศิลปากรรับสนองโครงการพระบรมดิษฐ์ในวิธีในการแบบว่าการแสดงแบบว่าหนังใหญ่ครับมันมีศิลปะอะไรบ้างครับที่สามารถแยกออกมาให้พวกเรารู้ด้วยว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นจากหนังใหญ่ครับหนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมหศพที่รวบรวมศิลปะ5แขนงจะมีตั้งแต่หัตถศิลป์ก็คือการทำตัวหนังด้วยฝีมือเชิงช่างหัตถะเมื่อทำตัวหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีนาฏศิลป์นาฏศิลป์การไล่ลำการเรียนรู้ท่าทางของการแสดงอย่างที่3คีตศิลป์ก็คือการดนตรีที่ใช้ประกอบในเรื่องของการแสดงอย่างที่4วาทศิลป์วาทะก็คือคำภาคคำภาคคำเจรจาอย่างที่5วรรณศิลป์ก็คือวรรณกรรมเรื่องราวที่เรานำมาแสดงกันดังนั้นศิลปะที่มันอยู่บนตัวหนังใหญ่เนี่ยก็คือหัตถศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์วาทศิลป์และก็วรรณศิลป์สุดท้ายนี่อยากให้พระอาจารย์เนี่ยพาผมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หน่อยไม่ได้ลองไปฝึกหัดหรือไปเล่นดูบ้างไหมได้ด้วยครับมีเรามีการเรียนการสอนอยู่ไงไปลองไปฝึกหัดไปเล่นดูได้ครับขอเจริญพรแล้วเรียนเชิญการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่ว่าสิ่งใดก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากคนใดคนหนึ่งแต่เราควรจะต้องร่วมมือกันจากคนทุกฝ่ายไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือแม้แต่สถานะว่าเป็นคนธรรมดาหรือว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็สามารถร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้ได้อีกแล้วพี่ตั้มได้อีกนะได้อีกห้ามเก่งนะครับไม่ได้เก่งมันไปเองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ตั้มการทีบเหลี่ยมทีบเหลี่ยมนะครับเพราะว่าการเชิดหนังหรือการเต้นหนังเนี่ยเหลี่ยมสำคัญในการเชิดผมว่าผมเหลี่ยมดีแล้วอ่ะพี่ตั้มผมขอถามหน่อยกระบวนการในการเรียนครับพี่ตั้มหลังจากที่เราเนี่ยได้มาฝึกเหยียบเหลี่ยมก่อนใช่ไหมฮะคือการวอร์มแล้วกระบวนการต่อไปในการที่จะเรียนรู้ละต้องทำไงต่อครับเราก็จะมาเรียนรู้ทั้งหมด5ท่าด้วยกันนะครับเราจะฝึกควบคู่กับไม้โค้งครับท่ายืนหรือการตั้งเหลี่ยมนี่แหละนี่คือท่าแรกที่เรียนรู้กันครับก็คือเราจะค้างไว้ครับนานไหมพี่จนกว่าจะเมื่อยได้แล้วน่ะการเชิดหรือการซอยเท้าท่านี้ก็จะเป็นในส่วนการเดินทาง
็ขึ้นเดี่ยวขึ้นเดี่ยวว่าเป็นการมองไปข้างหน้าแล้วก็กงศรก็คือการใช้อาวุธก็คือพันศรนั่นแหละครับโกงก็คือการยื่นเท้าไปข้างหน้าปุ๊บยกซ้ายแล้วก็เชิดยกขวาลงแล้วก็เชิดลงด้วยการตั้งเหลี่ยมนี่คือการสะอึกย่างทำผมพร้อมนะครับ1 2 3ปุ๊บฮะยืดเป๊ะที่นี่ครับหนังใหญ่วัดขนอนครับอีกหนึ่งฮีโร่ของเราในสัปดาห์นี้สถานที่แห่งนี้ครับยังคงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยครับพร้อมกับให้ทุกคนเนี่ยได้มาเรียนรู้ศิลปะที่งดงามของชาติไทยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณมีฮีโร่ในดวงใจและอยากจะให้สังคมครับได้รับรู้เรื่องราวฮีโร่ของคุณนั้นสามารถส่งเรื่องมาได้ครับผ่านทางรายการสมุดโคจร on the way สัปดาห์หน้าฮีโร่ของเราครับจะน่าสนใจขนาดไหนต้องคอยติดตามชมครับกับโปรเจกต์หนองโพเดอะฮีโร่ส่วนวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วครับสวัสดีครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของกลุ่มคนที่ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งดีๆเพื่อสังคมนั่นเองครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับมากับ1มุม1บรรยากาศสวยๆภายในเวโรนาแอตทัปลานซึ่งบริเวณที่เรายืนอยู่ในขณะนี้ก็เป็นมุมแบบว่าคาวบอยนะเป็นแบบสไตล์เวสเทิร์นกับเรื่องราวการเดินทางของเราคอนเซ็ปต์นั่นก็คือผจญภัยไกลกรุงตั้งแต่เดินทางมาไปที่นครนายกกันก่อนจำได้ไหมครับถูกต้องไปถึงนครนายกปั๊บครับท่องเที่ยวเลยท่องเที่ยวเลยท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆกันนะมากมายผมชอบนครนายกมากยังไงเพราะเส้นทางจากกรุงเทพมานครนายกง่ายนิดเดียวใกล้นิดเดียวมาจากธัญบุรีครับครับเส้นทางมันตรงมาเลยถึงองครักษ์ผ่านองครักษ์มาถึงจปลเข้าเมืองนครนายกง่ายแล้วเดินทางสะดวกแล้วนั่นผจญภัยได้ไหมชอบผจญภัยในทางจปลยิงปงยิงปืนที่มีครูนะครับยิงขนาดที่คุยครูนี่คือถือนี่คือลูกกระโดดหอที่ความสูง34ฟุตขออนุญาตกระโดดครับผมโดดลงมาสนุกสนานลูกชายชาติทหารอย่างผมเนี่ยพ่อผมทหารขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยผมนิธิสมุทรโคจรพร้อมกระโดดหอสูง34ฟุตครับผมโดดโดดโดดเล่นไปนั่นเล่นไปสองเล่นไปสามเล่นไปสี่เฮ้ยมาแล้วก็สินราชกรมขออนุญาตโดดหอความสูงที่34ฟุตครับผมตัวหนึ่งเล่นไปสองเดี๋ยวมาซ้อมเดี๋ยวมาเซ่อะไรเนี่ยทำไมหน้าสีเนี่ยหลังจากนั้นเราออกเดินทางตามทางครับอลาสก้าสุดยอดกันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอร่อยหนึ่งสองสามนี่เริ่มตาไอ้ต้มตำปูอลาสก้าแล้วก็มีกุ้งมีต่างๆทะเลทะเลเยอะแยะมากมายเรียกว่าเท่าที่เห็นหน้าตาแล้วเนี่ยอันนี้กินได้ประมาณ10คนอยากทราบราคานี่ไหมราคาอยู่ที่ 4,900 บาทต้องมาลองมาถึงที่นี่คุณต้องมาลองพอเสร็จปั๊บเราเดินทางกันต่อมาถึงปุ๊บดัสดาผมชอบดอกไม้เขานะคุณผู้ชมแล้วเขาจัดนิทรรศการจะไม่มีวันซ้ำกันจะไม่มีนิทรรศการซ้ำกันแต่ละปีเขาจะจัดเป็นธีม3เดือนจัดครั้งนึง3เดือนจัดครั้งผมไม่พลาดอย่างแน่นอนสำหรับคุณแม่ผมที่ชอบดอกไม้ผมจะพาคุณแม่ผมมาเยือน
ลุงสวัยอ่ะลุงสวัยเป็นไงการเกษตรแบบครีเอทีฟครีเอทีฟคนแบบนี้ดีนะดีทดลองผิดลองถูกลองอะไรไปเรื่อยมาดูการปลูกพริกมะเขือกับหัวฮะกับหัวเลยครับเนี่ยเหรอเนี่ยเนี่ยกับหัวหลวงพ่อแกล้งดินรวมมาแกล้งต้นไม้มันได้เปลืองเนื้อที่เราไม่ต้องไปปลูกลงดินแล้วมันออกดอกออกลูกเร็วถ้าเราปลูกธรรมดาเนี่ยนะนานกว่าจะออกแล้วเพี้ยลงถ้ามากลับหัวลงนี้มันเวียนหัวมันอ่ะมันก็รีบออกดอกออกลูกมึนไงเพี้ยกินไม่ได้เพี้ยกินไม่ได้เมื่อนอีกวันนั้นนักศึกษาสาวไม่น่าถามลุงทำไมอ่ะบอกลุงถ้าพวกหนูหัวห้อยลงเหมือนยังก็ต้นพริกเนี่ยลูกมันจะดกมันไม่ได้ชุมชนวิถีชุมชนที่นครนายกก็น่ารักไทพวนไทพวนไทพวนไปเจอต้นตระกูลผมพร้อมไหมอะไรโอ้อะไรเช็คดีเอ็นเอดูไปเชื้อสายเหมือนกันเออที่ไทยไทพวนเหมือนกันพวนเหมือนกันไปอยู่ไหนบ้านเชียงบ้านเชียงพี่อุดรก็จะมีบ้านเชียงกับบ้านเผือเป็นไทพวนหลังจากนั้นผมจะพาพี่จ๊อบไปแก่งหินเพิงชอบเป็นการผจญภัยอีกแบบนึงแก่งหินเพิงซึ่งมันไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมคือเราลงไปในน้ำมันแรงและเร็วมากอ่ะคือแบบพุ่งปื๊ดเหมือนสไลเดอร์จริงๆมาถึงที่นี่เวโรนาแอดทับลานด้านหน้าเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเลยตรงข้ามเป็นเวโรนาแอดทับลานประทับใจประทับใจมากเพราะว่ามีโซนกิจกรรมมีโซนหลากหลายที่อยู่ที่นี่สำหรับการท่องเที่ยวนะครับผมว่าเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองแล้วก็เปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยพบพาแต่ที่สำคัญคือในการเดินทางใช้ระยะเวลาเพียงแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงที่สามารถทำให้คุณเนี่ยมาเจออะไรที่มัน amazing มาเจออะไรที่มันแปลกใหม่สำหรับชีวิตของคุณผมว่าผมชอบอะไรที่แบบนี้มากเลยและที่สำคัญการท่องเที่ยวของคุณมันคือการที่เราจะได้มาพบปะเจอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างนักเดินทางและเจ้าถิ่นทั้งหมดทั้งมวลผมขอขอบคุณขอบคุณผมจ๊อบขอขอบคุณการท่องเที่ยวและขอขอบคุณเทพบุตรตัวน้อยของผมเคนโดเรียกเป็นลูกพี่แล้วกันเคนโดสนุกสนานมากๆทีเดียวและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกครับเวโรนาแอดทับลานแคนเทอรี่กบินบุรีขอบคุณแตงโมทัวร์และอุปกรณ์การเดินทางจากโคลัมเบียครับครับท้ายสุดนี้โกศินขอบคุณมากครับโกศินครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับกับการเดินทางแบบนี้ครับพบกันแน่นอนกับสมุดโคจร on the way ทุกวันเสาร์5โมงเย็นทางช่อง28ครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ